นะคะข้อ13บอกว่าจากสมการ N2 ไนโตรเจนบวกออกซิเจนนะคะแล้วก็ได้เป็นไนโตรเจนมอนอกไซด์เนาะเขาบอกว่าณอุณหภูมิสูงคงที่ค่า1ในภาชนะขนาด 0.5 ลิตรเมื่อผสม N2 84กรัมแล้วก็ออกซิเจน32กรัมนะคะเขาได้กล่าวถูกต้องเมื่อระบบอยู่ในภาวะสมดุลแล้วก็มีกไก่ขอควายก็คือเป็นเปรียบเทียบความเข้มข้นเนาะแล้วก็ข้อขอควายบอกว่าร้อยละของไนโตรเจนที่เกิดปฏิกิริยาไปน้อยกว่า35งองูไนโตรเจนมอนอกไซด์ที่เกิดขึ้นในระบบน้อยกว่า60กรัมคราวนี้ก็มีข้อ1 2 3 4ให้เราเลือกอีกนะคะอ่ะจากโจทย์เนาะจากโจทย์นะคะบอกว่ามีไนโตรเจนกับออกซิเจนใช่ป่ะสมการที่เขาให้มาได้มาเป็นไนโตรเจนมอนอกไซด์ก็ต้องมีเริ่มต้นเปลี่ยนไปแล้วก็สมดุลถูกป่ะคะอ่ะเราเขียนเอาไว้ก่อนเขาบอกว่าใช้ไนโตรเจน84กรัมคราวนี้มาคิดนะคะว่าไนโตรเจนเนี่ย84กรัมต้องหารด้วยมวลโมเลกุลเนาะปกติมวลโมเลกุลของมันไนโตรเจน1ตัวคือ14 เพราะฉะนั้น2ตัวก็คือ28กรัมโอเคป่ะเพราะฉะนั้นถ้าใช้84กรัมก็จะเท่ากับ3มวลเนาะส่วนออกซิเจนเขาบอกว่าใช้ออกซิเจน32กรัมนะคะก็หารด้วย32กรัมถูกป่ะหารด้วยมวลโมเลกุลของมันเองก็จะเท่ากับ1มวลโอเคป่ะคะแสดงว่ามีไนโตรเจนที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาเนี่ย3โมลออกซิเจน1โมลในภาชนะ 0.5 ลิตรอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใส่ลงไปในตารางนี้ในนี้ของเราโดยให้มีหน่วยเป็นโมลาร์นะเราก็ต้องใส่ไนโตรเจนเป็น6โมลาร์ถูกป่ะเพราะว่ามัน 0.5 ลิตรถ้าเราจะให้เป็นโมลต่อลิตรเราก็ต้องเป็น6ตรงนี้เป็นโมลาร์หรือว่าโมลต่อลิตรนะคะอันนี้มัน 0.5 ลิตรเพราะฉะนั้นถ้า1ลิตรก็จาก3ก็เป็น6จาก1ก็เป็น2อ่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปก็ต้องเกิดตัวนี้ใช่ป่ะก็เป็นลบ x ลบ x บวก 2x เนาะตามหลักการสมดุลก็จะมี6ลบ x 2ลบ x แล้วก็ 2x นะคะคราวนี้เนี่ยจากข้อนี้เราจะได้ว่าจากข้างบนนะคะจะได้ว่า x จะต้องน้อยกว่า2ทำไมเราไม่สามารถใช้ออกซิเจนหมดได้เพราะว่าถ้าเราใช้ออกซิเจนหมดเนี่ยมันจะไม่เกิดสมดุลใช่ป่ะมันจะไม่ย้อนไปกลับได้ต้องมีตัวเหลือเพราะฉะนั้น x ต้องน้อยกว่า2เพราะว่าออกซิเจนเนี่ยออกซิเจนจะใช้ไปไม่หมดเพื่อให้เกิดสมดุลนะคะคราวนี้ถ้า x น้อยกว่า2อ่ะเขาก็ให้เรียงกไก่ขอไข่เนี่ยเขาจะให้เรียง n2 no แล้วก็ o2 ใช่ปะเพราะฉะนั้นถ้า x น้อยกว่า2แสดงว่า n2 เนี่ยมันจะต้องมากสุดอยู่แล้วจริงป่ะเพราะว่าถ้าคราวนี้เราเรียง n2 o2 no ถูกป่ะคะที่สมดุล นะมันจะเป็น6ลบ x 2ลบ x แล้วก็2 x ถูกป่ะเราลอกข้างบนมาเหมือนเดิมนะนี่นะเหมือนกันเดะเสร็จปุ๊บแล้วบอกว่าเนื่องจาก x น้อยกว่า2เพราะฉะนั้นเนื่องจาก x น้อยกว่า2โอเคป่ะเพราะฉะนั้น6ลบ x เนี่ยจะต้องมากกว่า4ถูกป่ะเพราะว่าถ้า x เป็น2 6ลบ x ก็ได้4แต่ x น้อยกว่า2อาจจะเป็น 1.5 อย่างเงี้ย6ลบ x ก็ 4.5 คือมากกว่า4 2ลบน้อยกว่า2กับ2คูณยังไม่ทันถึง2แสดงว่า2ลบ x กับ2บวก x เนี่ยตัวไหนจะมากกว่าน้อยกว่าก็ได้ใช่ป่ะคือมันจะไม่สามารถสรุปได้ถ้าเกิดว่า x น้อยกว่า2เพราะว่าถ้า x เป็น 0.5 อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็น 1.5 อันนี้ก็จะเป็น1
แต่ว่าถ้า x เป็น1ล่ะอันนี้ก็จะเป็น1อันนี้ก็จะเป็น2เออมันไม่สามารถสรุปได้ว่าอันไหนมากกว่าน้อยกว่ากันแน่เพราะฉะนั้นข้อ1ข้อกไก่กับข้อไข่เนี่ยแน่นอนว่า n 2มากสุดอยู่แล้วแต่ว่า2ตัวนี้มันก็ยังสรุปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็แบบเขียนว่าสรุปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้น2ข้อนี้ก็คือผิดเนาะเพราะว่าเราสรุปไม่ได้มันก็คือผิดนั่นเองข้อคควายบอกว่าร้อยละของไนโตรเจนที่เกิดปฏิกิริยาไปน้อยกว่า35คราวนี้เรามาดูร้อยละของไนโตรเจนที่เกิดปฏิกิริยาปรากฏว่าเกิดปฏิกิริยาไปลบ x ถูกปะซึ่งถ้า x น้อยกว่า2นะตอนแรกมีอยู่6ถ้ามี6ใช้2คิดเป็น 33% บ้าประมาณนั้นใช่ไหมคะเป็น2ส่วน6คูณ100เนาะก็จะประมาณ 33% แต่เนื่องจากอันนี้เนี่ย x น้อยกว่า2อีกนะคือมี6แต่ว่าใช้น้อยกว่า2ค่ะดังนั้นก็ต้องน้อยกว่า 33% อยู่แล้วจริงป่ะคะซึ่งถ้ามันน้อยกว่า 33% แสดงว่ามันใช้ไปน้อยกว่า 35% มั้ยน้อยกว่า135มั้ยก็น้อยกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะคะข้องงูบอกว่าไนโตรเจนมอนอกไซด์ที่เกิดในระบบน้อยกว่า60กรัมคราวนี้ดูในนี้ไนโตรเจนมอนอกไซด์ที่เกิดในระบบเคยเกิด 2x ถูกปะคะคราวนี้เรามาคิดกันนะว่า 2x 2x มอลต่อลิตรถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าภาชนะจากโจทย์นะโจทย์บอกว่าผสมในภาชนะขนาด 0.5 ลิตรเพราะฉะนั้นถ้า 0.5 ลิตรก็จะมี x มอลโอเคนะซึ่งไอ้ NO เนี่ย NO 1มอลเท่ากับ14บวก16 30กรัมโอเคป่ะ1มอลเท่ากับ30กรัมถ้า x มอลก็ควรจะเป็น30x กรัมถูกปะแต่เนื่องจาก x น้อยกว่า2ดังนั้น 30x ก็จะต้องน้อยกว่า60กรัมด้วยเพราะฉะนั้นข้ององูก็ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อควายกับงองูเนาะโอเคนะจากข้อนี้ที่ควรรู้คืออะไรมาดูข้อ13ก่อนเขาบอกว่ามีสมการให้มานะบอกมาว่าใช้มีในภาชนะขนาด 0.5 มีไนโตรเจน84ออกซิเจน32ข้อได้ถูกต้องในสมดุลเสร็จปุ๊บเราเขียนภาวะสมดุลขึ้นมานะคะก็คือเริ่มต้นเปลี่ยนไปสมดุลตอนแรกสุดเราก็มาคิดก่อนว่าไนโตรเจน84กรัมเนี่ยคือ3โมลออกซิเจน32กรัมคือ1โมลแต่เนื่องจากว่ามันเป็น3โมลกับ1โมลใน 0.5 ลิตรเปลี่ยนให้กลายเป็นโมลาร์ซิให้เป็นต่อลิตรซิก็เลยได้เป็น6กับ2เสร็จปุ๊บเรามีเริ่มต้นเปลี่ยนไปสมดุลก็ลบ x บวก 2x เสร็จปุ๊บเนี่ย x ต้องน้อยกว่า2เพราะว่าออกซิเจนเนี่ยจะต้องใช้ให้ไม่หมดเพื่อให้มันเกิดสมดุลถ้าออกซิเจนหมดไปเนี่ยมันจะเกิดสมดุลไม่ได้โอเคป่ะดังนั้นพอเราได้แล้วว่า x น้อยกว่า2ปุ๊บเนี่ยพอมาเทียบตรงนี้เราจะไม่สามารถสรุปได้เลยว่าอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่านะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าถ้าลองให้มันเป็น6ลบ x 2ลบ x 2x ใช่ป่ะที่สมดุลถ้า x น้อยกว่า2เนี่ยโอเคอันนี้มากกว่า4มากที่สุดชัวร์แต่2ตัวนี้เราไม่สามารถสรุปได้ว่าตัวใดมากกว่าหรือน้อยกว่าเพราะฉะนั้นกไก่กับขไข่ก็คือสรุปไม่ได้คือผิดทั้งคู่ข้อคควายบอกว่าร้อยละของไนโตรเจนที่เกิดปฏิกิริยาไปเนี่ยน้อยกว่า35ก็คือถ้าเกิดว่าเราดูนะว่าการเกิดปฏิกิริยาไปเราบอกว่าเรามีอยู่6ใช่ป่ะคะไนโตรเจนไนโตรเจนอยู่6ใช้ไป x มีไนโตรเจน6ถ้าเขาบอกว่า x น้อยกว่า2ถ้า x เป็น2เนี่ยประมาณ 33% แต่ว่ามันน้อยกว่า2อีกนะแสดงว่ามันใช้ไปน้อยกว่า 33% ก็คือน้อยกว่า35ด้วยจริงป่ะ
อ่ะข้ององูไนโตรเจนมอนอกไซด์เกิดในระบบน้อยกว่า60กรัมคราวนี้สำหรับไนโตรเจนมอนอกไซด์นะคะปรากฏว่ามันเกิดขึ้นในระบบ2เอกโมลต่อลิตรถูกป่ะแต่เนื่องจากระบบของเรามีแค่ 0.5 ลิตรก็คือเกิดเอกโมล1โมลมันคือ30กรัมถ้าเอกโมลก็คือ30เอกกรัมเนื่องจากเอกน้อยกว่า2เพราะฉะนั้น30เอกจะต้องน้อยกว่า60ด้วยดังนั้นข้ององูจึงถูกต้องเราจึงได้ว่าข้อนี้นะคะข้อที่ถูกก็คือข้อที่4นั่นเองก็คือขอควายกับงองูถูกโอเคนะข้อ13ตอบข้อ4